ยไม่ใช่อย่างนั้นนะอะดราม่านิดหน่อยค่ะที่พี่นวัดพูดถึงมาในไลฟ์ว่าไม่อยากให้เปรียบเทียบเวทีนางงามมิสแกนกับเวทีอื่นอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคคือเอาตรงๆเลยอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะที่ทั้งสองเวทีกระทบกระแทกกันอยู่ตลอดเวลาจะมาจากด้วยแฟนคลับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลายๆครั้งผมก็ต้องแบบบอกตรงๆว่าอย่างเช่นบางเพจที่เราบอกว่าหยุดการนำเสนอก่อนไม่ได้ว่ารังเกียจนะทุกคนก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็จะพูดให้ฟังว่ามันรู้สึกอึดอัดใจบางทีอ่านคอมเมนต์แล้วท้อใจอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าคุณโพสต์น้องอิงฟ้าไปนะฮะแต่แฟนคลับของ Miss Universe Thailand เนี่ยเข้ามาเพราะมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าราคาถูกพรีเซนเตอร์ของถูกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันจะลามไปถึงเรื่องของลูกค้ามันจะลามไปถึงเรื่องของพรีเซนเตอร์ซึ่งน้องเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แพงมากนะฮะก็ยังบอกว่าถูกคือเราก็ป้องกันทรัพย์สินของเราก็หมายถึงว่าลูกค้าคือทรัพย์สินของเราแฟนคลับก็คือทรัพย์สินของเราไม่อยากให้ใครมาถากถางนะมาล้อเลียนน้องอย่างเงี้ยว่าโอ้ยใครจะสู้ท่าลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่ามันนันเซนน่ะอ่ะพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าก็ให้ยุติกันไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยโดยที่แบบไม่ได้รังเกียจเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะหลีกออกเอาตัวออกก็เลยแบบไม่อยากยุ่งด้วยก็เลยแบบพอชนะเสร็จแล้วมีบางคนก็เอารูปอิงฟ้าไปแปะกับรูปน้องแอนนานะฮะแล้วคู่กันบอกว่าเส้นทางชีวิตเหมือนกันฟังเหมือนกันความสามารถต้องเหมือนกันทุกอย่างคือผมไม่ได้มีปัญหากับน้องเลยผมยินดีกับนางงามทุกๆคนผมก็แสดงความยินดีไปแล้วนะฮะในไลฟ์ที่มีคนถามแต่ผมไม่อยากให้แฟนคลับเวทีนั้นเนี่ยตั้งกระทู้แบบนี้เพื่อที่จะนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจเพราะผมกดเข้าไปดูใน Facebook ของน้องเหล่านั้นประมาณ4คนกำลังเริ่มระบาดขึ้นเขาไม่เคยโพสต์อิงฟ้าเลยเขาไม่เคยโพสต์มิสแกนเลยเขาโพสต์ Universe Thailand ซึ่งมันก็ไม่ผิดเขามีสิทธิ์แต่ว่าอยู่ๆโพสต์นี้ก็โผล่มานะครับแล้วก็กำลังจะก่อให้เกิดเรื่องแปลกๆผมก็เลยบอกว่าอย่ามารวมกันเลยถ้าจะโพสต์ต่างคนต่างโพสต์คนละเรื่องคนละราวแล้วไม่ต้องแฮชแท็กด้วยกันเพราะผมรู้ว่าการติดแฮชแท็กอิงฟ้าวราหะแล้วก็แอนนานามสกุลแล้วก็ hashtag Miss Grand Thailand hashtag Miss Universe Thailand รวมกันอยู่อย่างเงี้ยเวลาเขาเซิร์ชชื่ออิงฟ้ามันก็จะไปโผล่ซึ่งในทางโซเชียลผมเป็นการปกป้องทรัพย์สินของผมผมก็เลยขออนุญาตว่าอย่าเอารูปน้องไปปะทะอันนี้ผมเป็นคนคิดเองไม่ใช่เกี่ยวข้องกับน้องผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำแต่ในภาพของน้องความรู้สึกน้องเป็นไงบ้างกับเหตุการณ์นี้จริงๆหนูเองก็ได้มีเห็นบ้างเลยซึ่งส่วนของเขาก็คือสวยจริงๆมันก็แล้วแต่ตามบริบทของเวทีแต่ละเวทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็มองว่าจริงๆมันอยู่ในยุคแบบ2022แล้วว่ามันน่าจะหมดยุคของการแบบเปรียบเทียบกันได้แล้วอะไรอย่างนึงก็คือเราก็เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งคู่ควรที่จะแบบสนับสนุนดีกว่าไหมดีกว่าแบบมากดคนไทยด้วยกันเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกก็มีน้อยบ้างแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตหรือการทำงานอะไรนะครับเอาจริงๆแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าเส้นเรื่องคนละเส้นนะครับหลายคนบอกว่าเส้นเรื่องมาจากความยากจนมาจากความลำบากของน้องอาจจะใช้เส้นนั้นแต่สำหรับผมอยู่กับอิงฟ้ามาตั้งแต่เก็บตัวผมไม่เคยถามเรื่องภูมิหลังฐานะน้องเวลาเข้าห้องดำก็ไม่เคยเล่าเรื่องความยากจนของตัวเองให้ฟังเลยผมเดินตามเส้นทางของความสามารถและความพร้อมใช้บอกอีกครั้งนะครับเวทีนี้คือเดินตามเส้นทางความสามารถและความพร้อมใช้ผมเคยใช้เส้นทางยากจนมาแล้วในสมัยผมทำมิสไทยแลนด์เวิลด์ซึ่งผมยอมรับว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเส้นทางแบบนั้นลองไปดูย้อนอดีตได้ปัจจุบันคนอยู่กับความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปคุยเรื่องอดีตเพื่อจะมาสร้างโปรไฟล์แล้วก็สร้างมูลค่ามูลค่าของน้องอยู่ที่ความสามารถและความพร้อมใช้เพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันอย่าเอามารวมกันแอนนาเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเขาในการทำงานนะฮะแต่ใช้เส้นเรื่องอะไรนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมไม่ได้ใช้ความยากจนย้ำนะฮะไม่เคยใช้ความยากจนน้องไม่เคยพรีเซนต์แบบนี้ให้ผมเห็นครั้งแรกเมื่อน้องแวะไปเยี่ยมบ้านเช่านั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นสาบานได้เลยผมรู้มาบ้างแต่ผมไม่ได้สนใจในจุดนั้นผมสนใจว่าณวันนี้กับอนาคตน้องพร้อมอะไรบ้างน้องมีความสามารถอะไรบ้างเล่นเส้นเรื่องนี้ครับพี่นวัดแต่ในโลกโซเชียลเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ปกติที่จะเกิดขึ้นเสมออะไรเงี้ยพี่นวัดมีความรู้สึกว่า
ข้ามมันไปเถอะอะไรเงี้ยอย่าไปโฟกัสมันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่โฟกัสไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะฮะเหมือนคนเราอ่ะขับรถข้ามเลนถ้าเราคิดว่าอ่ะข้ามเลนก็ข้ามมาเราไม่บีบแต่ก็ได้เป็นเรื่องปกติเพราะเราขับไปบนถนนเราเห็นรถข้ามเลนนิดหน่อยแฉลบไปแฉลบขวาคือถ้าเราไม่บีบแต่แล้วไม่บอกให้เขาว่าหยุดผมว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเลอะเทอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะเราเป็นบริษัทเอกชนแล้วเราไม่ได้เคยใช้คิดใช้เงินของรัฐบาลเลยเราโปรเทคทรัพย์สินของเราผมว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราสมควรทำพี่นวัดครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบยิ่งข้ามยุเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่นวัดจะดำเนินการต่อในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมบอกแล้วครับว่าถ้าจะเอารูปน้องไปใช้ในบางกรณีแล้วไม่บริสุทธิ์ใจผมขออนุญาตคิดค่ารูปของน้องด้วยนะฮะก็เท่านั้นเองนะครับคือถ้ากล้าทำก็ต้องมีเงินจ่ายนะฮะเพราะว่ารูปทุกคนมีทรัพย์สินนะครับแล้วเป็นเรื่องของสิทธิบัตรของแต่ละคนน้องถ่ายภาพแต่ละภาพนะฮะถ้าเกิดถ่ายกันเล่นๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าน้องถ่ายภาพกับสินค้าคือเงินเพราะฉะนั้นการจะเอาน้องไปร่วมโปรโมทอะไรกับใครก็คือเงินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโปรโมททีละคนของใครของมันดีกว่าครับถามใครครับให้น้องก่อนให้น้องก่อนก็ให้น้องก่อนก็ได้คู่กรณีได้ออกมาชี้แจงอีกรอบนึงครับโพสต์ยาวเลยว่าก็ไม่ทราบสาเหตุหรือว่าทำไมเขาถึงมาทำเรื่องนี้นะคะแต่ว่าด้วยข้อความแล้วก็มันก็มีข้อที่มันแบบเป็นข้อที่มันไม่ได้เป็นความจริงซึ่งเราก็มีหลักฐานของเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะบอกว่าการที่เราเงียบไม่ได้แปลว่าเรายอมแต่เราก็มีวิธีจัดการครับผมนะฮะสำหรับผมคิดว่าเรื่องนี้ผมมั่นใจว่ามันไม่จบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วทางเราก็เตรียมทีมทนายค่อนข้างมีความสามารถพอสมควรในการทำงานเป็นทีมนะฮะจากการที่ประกาศมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้อ่านทั้งหมดนะครับก็ต้องขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในชั้นศาลทั้งหมดแล้วก็การพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการสรุปข้อเท็จจริงแต่การพูดคือการเริ่มเรื่องเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงจะต้องถูกขอหลักฐานทางเอกสารและหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่พูดมาทั้งหมดแม้กระทั่งเรื่องทำศัลยกรรมนะครับเรื่องการทำจมูกหลายครั้งเรื่องการทำอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับมันต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานทุกอย่างภาพถ่ายสลิปวิธีการหรือส่วนเกี่ยวข้องตราบใดที่การพูดแล้วไม่มีหลักฐานนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะแต่ถ้ามีหลักฐานก็เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่านะครับมิสแกรนแล้วก็น้องเนี่ยเรายืนอยู่บนที่มันสว่างเพราะฉะนั้นใครทำอะไรเนี่ยเราปฏิเสธให้เขาหยุดทำไม่ได้นะครับเขาสามารถทำได้ยังทำได้อีกนะครับแต่ที่ทำทั้งหมดถูกลิสต์เอาไว้เพื่อขอหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ขออนุญาตขอหลักฐานอย่างแรกเลยนะวันนี้เลยก็คือขอสัญญานะขอสัญญาได้ไหมนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ขอสัญญาของน้องก่อนจนถึงวันนี้เรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สัญญาเลยมาอ่านแม้กระทั่ง1ตัวน้องก็ไม่เคยอ่านผมก็ไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นที่เราควรจะเอาสัญญามาดูกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปหลายเรื่องจนถึงขนาดไปเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องกระจุกกระจิบเรื่องการเรียนนะครับก็ต้องพิสูจน์ว่าไปเรียนจริงไหมจ่ายจริงไหมน้องเรียนจบหรือยังนะครับปริญญาตรีนี่ก็เพิ่งเอาไปฝากให้ก็คือเพิ่งได้ทุนเริ่มเรียนปริญญาตรีนะครับซึ่งถ้าเริ่มก็คือปี1มันก็คือไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าใครพูดจริงหรือพูดเท็จแต่น้องเขาจะรู้ว่าอะไรมันมีเรื่องจริงอยู่ในใจบ้างเรื่องที่ไม่ได้จริงบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เขาดีเฟนต์กันได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะแต่ทั้งหมดที่พูดมาผมเคารพในการพูดในการเขียนแต่ผมต้องขอหลักฐานทุกอย่างเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับอย่างตั้งแต่เกิดเรื่องทั้งสองฝ่ายพยายามติดต่อกันไหมครับที่ผมไม่รู้จะติดต่อที่ไหนอย่างเช่นผมส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปผ่านสำนักงานทนายความจดหมายไปถึงครับทุก2ครั้ง2รอบนะครับจะถูกการปฏิเสธในการรับวิธีการปฏิเสธก็อาจจะแบบใช้หลักการอะไรก็ได้นะครับเช่นไม่มีคนมาเซ็นรับไม่มีคนรับก็เด้งกลับมาผมก็เลยต้องให้สำนักงานทนายความที่ดูแลเราเนี่ยประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยว่าได้จัดการตามขั้นตอนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับอันนี้คือความพยายามของผมอย่างสุดความสามารถทางกระบวนการทางกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถจะไปจับมาแล้วขอดูได้เลยก็คือสัญญาผมร้องขอผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งที่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่า
ถ้าบริษัทนั้นอยู่หรือสำนักงานทนายความที่ดูแลอยู่นะผมไหว้ล่ะครับช่วยเอาสัญญาหรือให้ผมไปเอาที่ไหนก็ได้ช่วยแจ้งผมหน่อยผมอยากได้สัญญามากหรือส่งสัญญามาตามที่อยู่ที่คุณเคยส่งโนติสมาผมอยากอ่านสัญญานะครับนั่นคือการเริ่มต้นของความเปิดใจที่เราจะได้คุยหรือไม่ได้คุยแต่ณตอนนี้เราคุยอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็พิมพ์มาฝ่ายเดียวเราพยายามแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอกันครับผมไม่ได้หมายถึงว่าขอเจรจาได้แต่คนเราเนี่ยมันควรจะสื่อสาร two way communication ถูกไหมฮะเรื่องปกติไม่ใช่ต่างคนต่างพูดถ้าเป็นไปได้เจ้าของบริษัทนี้ผมอยากให้เขามายืนอยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่ตรงนี้และอิงฟ้าอยู่ตรงนี้ทำได้ไหมฮะถ้าทำได้ผมจะเชิญสื่อมวลชนทั่วฟ้าเมืองไทยมาพร้อมกันความจริงมาวางตรงนี้ดีเฟนต์กันต่อหน้าถ้าจบไม่ลงหรือไม่จบก็เชิญเข้าสู่กระบวนการต่อไปแต่ณตอนนี้ของเราก็เข้าสู่กระบวนการในระดับหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตอีกครั้งครับว่าเรื่องมันก็ไม่เล็กแล้วนะแล้วเรื่องมันชักเริ่มไปกันใหญ่เนี่ยทำไมไม่ออกมาให้พี่ๆสื่อมวลชนเพื่อนๆได้สัมภาษณ์สักครั้งก็ยังดีนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับพูดกี่ครั้งก็ไม่มีวันตายผมมั่นใจนะครับยังไงก็ออกมาด้วยนะครับผมรออยู่นะไม่อยากได้ทนายพูดไม่อยากได้คนอื่นพูดอยากได้เจ้าของบริษัทพูดเพราะผมก็เป็นเจ้าของนะครับนี่ก็เป็นตัวพูดเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันมีแค่3คนเท่านั้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าทำหนังสือจดหมายมาเตือนผมนะฮะว่าผมนู่นนี่นั่นในนามมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็อิงฟ้าวราหะเพราะฉะนั้นคนที่ออกจดหมายมาควรจะมาเจอกับเราครับอิงฟ้าอยากพูดอะไรไหมคะหลังจากเขาออกมาจริงๆก็ลึกๆในใจก็ยังเคารพเขาก็เป็นคนที่ในส่วนของมีพระคุณเขาก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าจะมาเจอโมเมนต์นี้ในมุมนี้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากแล้วค่ะก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปแต่ว่าก็เชื่อเสมอว่าไม่จะเลยว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่เพราะว่าแม้กระทั่งการที่เขาออกมาชี้แจงต่างๆมันก็จะย้อนแย้งเองในสักวันหนึ่งในหลักฐานที่มันจะออกมาพี่ว่าได้แอบได้ติดต่อของพี่ท่านไหมครับถามถ่ายว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขนาดนี้ไม่เคยมันไม่มีการติดต่อกันเลยคือมันไม่ได้เป็นปัญหาครั้งแรกเคยมีครั้งหนึ่งแล้วหนูเข้าไปหาเขาแล้วก็ได้มีการคุยกันแล้วแต่ว่าเขาก็อย่างที่เขาชี้แจงเลยว่าเขาไม่คุยแต่เราค่อนข้างมั่นใจในส่วนหลักฐานที่เรามีใช่ไหมครับผมมั่นใจในหลักการและเหตุผลนะครับผมมั่นใจในหลักการและเหตุผลและความเป็นคนที่ผมคิดว่าใช้ธรรมาภิบาลในการปกครองในการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแค่นี้ผมก็สามารถจะยืนอยู่ได้นะครับถ้าเลวถ้าเราเลวเราผิดยังไงก็แล้วแต่เราต้องหมอบละนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าใครเลวใครผิดแต่หมายถึงว่าสิ่งที่ผมรับรู้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมาะสมกับเรื่องราวเหตุและผลนะครับมิฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอ่ะมันก็คงไม่ได้มีไว้สำหรับดูแลประชาชนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถามว่าอยู่ๆแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครผมเห็นน้องคนนี้ผมอยากได้น้องคนนี้ผมก็เรียกน้องคนนี้มาแล้วผมก็ให้เซ็นอะไรก็ได้ตลอดชีวิตนี้น้องคนนี้ก็คือเป็นทาสผมแหละครับมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันต้องดูด้วยว่าเราให้อะไรเขานะครับแล้วเราดูแลเขาอย่างไรแล้วระยะเวลามันเป็นแบบไหนแล้วสิ่งที่กล่าวอ้างมันคืออะไรมันอันนี้เราไปพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมผมว่าตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2540น่าจะช่วยสิ่งเหล่านี้ได้ก็ฝากทุกคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ลองไปเปิดนะฮะมาตรานี้ดูนะครับลองดูครับที่จะมาสุดท้ายค่ะกับการที่โพสต์ล่าสุดที่เขาโพสต์ในข้อสุดท้ายเขาบอกว่านอกจากที่เขาจะฟ้องในเรื่องของละเมิดสัญญาแล้วยังจะมีการฟ้องในเรื่องของการหมิ่นประมาทต่างๆที่ทำให้บริษัทเขาเสียหายชื่อเสียงด้วยก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้พูดนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้อยากได้นะครับก็แล้วแต่จะฟ้องอะไรก็ได้เราห้ามไม่ได้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าคดีใดก็ตามไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ใช่เรื่องนี้ถ้าศาลยกฟ้องเมื่อไหร่เราก็จำเป็นต้องฟ้องกลับทันทีนะฮะซึ่งมันจะแรงหนักขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีด้วยว่าการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยเราบางทีมีหลายคนนะฮะณขณะนี้ที่แบบ
ตอนที่มีเหตุการณ์ในเมื่อเดือนผ่านมากล่าวหาด่าผมเยอะแยะมากมายหลายคนบอกทำไมผมไม่ฟ้องเพราะผมช่างใจแล้วข้อหนึ่งมันเสียเวลาข้อที่สองกฎหมายมันมีช่องอยู่แล้วบางอย่างเราฟ้องไปแล้วถ้าเกิดศาลก็เห็นว่ามันไม่ใช่หรือขี้หมูลาขี้หมาแห้งศาลยกเมื่อไหร่ฝ่ายตรงข้ามสามารถฟ้องกลับได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเกิดแล้วอันนี้มันจะชัดมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับจะฟ้องหมิ่นประมาทจะฟ้องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องพร้อมนะครับกับการที่จะไปกับเราครับโอเคขอบคุณพี่นวัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมได้ครับไม่ไม่รับจากเวที Miss Universe Thailand ตั้งแต่ปีนี้ครับแต่ว่าตามเนี่ยคือเวลานำเสนอผมขออนุญาตนะครับผมค่อนข้างชัดเจนนะครับการประกวดปี2022ผู้เข้าประกวดทั้งหมดเราจะไม่รับมาที่ Miss Grand Thailand แต่ก่อนหน้านั้นจะปีอะไรก็แล้วแต่เราย้อนอดีตกฎเราจะย้อนอดีตไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเดินหน้าปัจจุบันกับอนาคตวันนั้นที่เราพูดคือวันที่ยังไม่ได้มีการจัดการประกวดนะครับก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเชิญเอ็มมาได้ครับถ้าจะมาฟ้าใสมาได้ถ้าจะมาใครจะมาก็มาได้นะครับเราไม่ได้ปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ต้องบอกไว้นิดนึงนะว่าเวทีมิสแกรนด์ไม่ใช่เวทีประกวดนางงามปกตินะครับเป็นเวทีที่ประกวดนางงามต้องใช้ความสามารถและพร้อมใช้บริบทมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วมันจะเปลี่ยนไปอีกไกลแสนไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอย่าคิดว่าเดินสวยรูปร่างดีหน้าสวยแล้วจะรอดอันนั้นก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะมานะครับก็ต้องไปฝึกกลยุทธ์ด้านอื่นให้มหาชนเขายอมรับด้วยครับขอบคุณครับอินเสิร์ต